ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับผมพ่อบอกยันคนโก้ชาแนลนะครับเมื่อนี้บอกให้เห็นหน้าได้พี่น้องได้เมื่อนี้บอกเห็นหน้านะครับพาพี่พาน้องมารีวิวนะครับรถ GPX นะครับ GPX โดน GPX โดนพีคโดนนะครับจับมือกับ SY SY นี่ครับสองค่ายนี่นะครับจับมือกันทีพีคก็เป็นของคนไทยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นสิภาพไปภาพพี่พี่น้องไปจับโดนครับเดี๋ยววันยันสิภาพเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบ GPX กับ PCX นะครับคือราคาสิต่างกันนะครับ GPX กับบางร้านนะครับก็ประมาณ 70,000 นะครับราคารถนะครับ PCX ก็แสนกว่านะครับแสนกว่านะครับก็พิจารณาขายดังกับขายบ่ดังเนาะพี่น้องอันนี้บ่ได้มารับจ้างรีวิวนะครับอันนี้มารีวิวให้พี่น้องฟังซื่อๆนะครับคือตัวเนี้ย GPX ราคา 70,000 นะครับเทียบกับKicks นะครับKicksนี่ก็ 7-80,000 เท่ากันนะครับความยาวนะครับความยาว GPX เนี่ยมันจะยาวกว่านะครับแต่ราคาใกล้เคียงกับKicks นะครับพวก Honda Kicks พวกนี้นะครับ GPX กับ PCX คนละอันเด้อพี่น้องตะกี้พยานบ่เข้าใจมันคือถือก็กันรถอย่างบ่ได้มันเป็น GPX นะครับ GPX กับ PCX นะครับอันนี้คำเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบจังถ้าเป็นคิกนะครับราคา 70,000 ใกล้เคียงกันตัวนี้มันจะยาวนะครับกว่า150นะครับ150 cc นะครับมา150 cc นะครับ GPX โดนตัวนี้นะครับนี่จะมีอยู่นี่สีขาวแล้วก็สีส้มแล้วก็เป็นสีอยู่3 4 สีน่ะพี่น้อง GPX โดนตัวนี้พี่น้องหาเบิ่งเอานะครับเบิ่งตามด้านนะครับเบิ่งการทำงานนะครับระบบการทำงานนะครับตัวนี้จะมีเสียงดังนะครับเวลาปิดเครื่องเปิดเครื่องนะครับมันดังตัวนี้แกลบลมโพงมีลมโพงห้องนะครับมันเหมือนว่าจะรำคาญใช่ไหมลมโพงตัวนี้นะครับมีสลักอยู่ตรงนี้นะพี่น้องเพราะฉะนั้นถอดออกแล้วครับถอดออกแล้วสลักนะไอ้แกลบนะครับมองไม่เห็นหรอกนะงมบอกมันรำคาญนะครับรำคาญข้างบ้านเวลาเราจอดรถก็ดังนะครับนี่เลยถอดลำโพงออกนะครับก็ตัวนี้นะครับฟรีดาวนะครับอาจจะวนไปวนมาเนาะพี่น้องแล้วเธอจะคิดได้อ่ะฟรีดาวนะครับส่งประมาณ 3,000 3,600 3,700 นะครับตัวนี้แต่พี่ดาวเขาก็มีเงินนะพี่ดาวแต่ว่าถ้าตัว PCX Honda นะต้องใช้เงินประมาณ 8,000 นะพี่ดาวนะพยายามเลาะหาถามมึงแล้วแล้วก็ส่ง 4,000 กว่าตัวนี้จะเป็นฟรีดาวก็ส่งไปประมาณสัก 3,600 3,700 นะครับแล้วแต่ร้านนะมาฟังรีวิวไปต่อกันต่อนะครับระบบการใช้งานนะครับ
นะครับกดนะครับกดล็อกระบบมันมีเบิ่งอยู่นี่นะครับนะครับพวกน้ำมันพวกอย่างนี้ครับอยู่นี่พวกน้ำมันเครื่องนะครับถ้ามันแดงนะครับจะมีนาฬิกานะครับนาฬิกานะครับตัวนี้นาฬิกานะครับเนี่ยน้ำมันนะครับเป็นรีโมทเด้อพี่น้องเป็นรีโมทเขานะครับเป็นเทก็รถใหญ่นะพี่น้องรีโมทการใช้งานนะครับพี่น้องใช้งานที่มีความหนักกว่า PCX นะพี่น้องความหนักเวลาเฮาเวลากลับรถหมุนรถนะครับมันจะหนักวิ่งระบบกินน้ำมันนะครับ150ก็จะสดกว่านะครับก็รู้สึกว่าจะเปลืองกว่าพวก110พวกอันนั้นครับเพราะว่ามันเป็นระบบสายพานเนาะงานธรรมดานะครับถามว่าเปลืองน้ำมันบ่ก็ธรรมดานะครับอยู่ที่เราวิ่งนะครับเราวิ่งไม่อันนั้นแล้วก็ธรรมดาตามกำลังของมันนะครับคือว่าเปลืองนะครับแต่ถ้าเฮาพวกคนที่น้ำหนักเยอะๆนะครับหรือซ่อนกันน้ำหนักหลายๆนะครับวิ่งดีนะครับวิ่งดีมากบางคนก็จะตินะครับติว่าออกตัวช้าตัวช้านะครับจะวิ่งเวลาวิ่งนะมันวิ่งนิ่งนะพี่น้องวิ่งนิ่งนะครับตาโฉมก็คล้ายๆกับ PCX โดนใจหลายๆคนก็ยังว่ามีปัญหานะครับพี่น้องมีบ่ฮั่นมีปัญหานะมา3เดือนแล้วตัวขาจั่งนะครับเวลาเฮาสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องต้องเอาขาตั้งขึ้นแล้วก็สตาร์ทเครื่องได้ถือว่าดีนะครับพี่น้องอยากลองใส่เบิ่งก่อนยังบ่มีปัญหานะวิ่งมา3ใช้งานมา3เดือนแล้ว3เดือนได้แปะขาวของแถมนะครับของแถมก็จะมีหมวกกันน็อกกับเสื้อนะครับแล้วแต่ร้านเนาะแล้วแต่ร้านเขาก็คือว่าวิ่งดีล้อนะครับล้อก็ล้อก็จะเป็นดูมแบบนี้นะครับดูมล้อหลังเบรกหน้าหลังล้อเงาดีนะสีเป็นสีไม่เหมือน
สีเงาดีบ่อน้ำนอดโชคครับโชคคู่โชคจะแข็งนะนอดไม่ค่อยนิ่มถือว่าแข็งเดี๋ยวตัวนี้ที่เหยียบพักเท้าของคนซ้อนท้ายจะเกะเกะกะอย่างนี้แต่เวลาเอาขาลงอยากต่ำขาถ้าหยุดต้องขยับมากสิดีอยู่พี่เชียร์ก็คือกันมีตำแหน่งเดียวกันก็ข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับรู้ว่าใช้ดีอยู่ลองดูนะครับค่ายใหม่เครื่องน่าจะใหญ่เนี่ยเครื่องผมบางคนก็ตินะครับติว่ามันออกตัวช้านะครับจริงแล้วก็ระบบออโต้นะครับมันก็อืดธรรมดานะครับคอยถ้าออกตัวได้ปุ๊บมันก็จวดขึ้นกันครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีแค่นี้ขอบคุณขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม